ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยกันนะครับในคลิปจะมีธรรมเทศนาทั้งสิ้น2ตอนก็คือตอนศีลสมาธิปัญญาและตอนธรรมคือสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงซึ่งท่านสามารถที่จะรับฟังได้ตั้งแต่ต้นจนจบหรือจะเลือกฟังเฉพาะตอนที่สนใจก็ได้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับฟังธรรมนะครับที่เราทั้งหลายมีศรัทธาและตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมจิตใจของเราเพื่อให้ได้มีพระธรรมปรากฏรู้เห็นเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราพระธรรมถึงแม้ว่ามีอยู่แต่ก็ยังไม่เป็นสมบัติของจิตใจถ้าพระธรรมยังเป็นสมบัติของตาของหูของจมูกของลิ้นเราได้อยู่พระธรรมเหล่านั้นล้วนแต่เป็นธรรมที่ไม่แท้เป็นธรรมที่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นธรรมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาเป็นธรรมสามารถที่ทำให้เราไม่ได้พบเห็นความจริงให้เราได้ถูกหลอกลวงให้หลงไปตามอารมณ์ต่างๆที่สังขารมันปรุงขึ้นที่ตาเห็นและหูได้ยินเหล่านั้นเพราะการเห็นด้วยตาเกิดความรู้ขึ้นมาหรือการได้ยินด้วยหูได้ความรู้ขึ้นมาใครๆก็มีตาใครๆก็มีหูถ้าเป็นความรู้ที่ได้เพียงแค่นี้เป็นประโยชน์อันสำคัญยิ่งทุกคนก็คงจะได้ความสุขอันสำคัญได้ความสุขที่สมบูรณ์บริบูรณ์และแน่นอนเพราะสัตว์โลกตลอดถึงมนุษย์โลกใครๆก็รู้เพราะมีตาหรือใครๆก็เห็นเพราะมีตาใครๆก็ได้ยินก็เพราะมีหูใครๆก็ได้รู้เพราะมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีใจแต่การรู้ธรรมในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าผู้รู้หรือเรียกว่ากุศลต้องไม่ใช่อาศัยแต่ทางตาทางหูอย่างเดียวต้องอาศัยสติความระลึกชอบต้องอาศัยจิตที่มีความเห็นชอบได้รับการอบรมจากหลักการที่เรียกว่าธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันชอบเพราะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวากขาตธรรมที่ปวงชนชาวโลกได้ศึกษาได้ยินแล้วรับรองว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์กล่าวดีแล้วกล่าวชอบแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมด้วยอัตพร้อมด้วยธรรมพร้อมด้วยความสงบพร้อมด้วยความสุขหรือพร้อมด้วยว่ากายวาจาใจเรียบร้อยไม่มีขาดตกบกพร่องเทวดาทุกชั้นก็ยอมรับสวากขาตธรรมข้อนี้ผู้ที่มีจิตยินดีเลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามได้สำเร็จประโยชน์มรรคผล
ได้ศรัทธาปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากต่อมากเพราะอาศัยหลักธรรมที่นำมาศึกษาและอบรมเราทั้งหลายก็เป็นคนชนชั้นปัญญาเช่นเดียวกันน่าจะยกเรื่องนี้เข้ามาให้เป็นสมบัติของใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่ในใจของเราอย่าไว้หรืออย่าพอใจที่เพียงตาได้เห็นหูได้ยินหรือทำความพอใจจุใจว่าเราได้รู้แล้วความรู้ของเราเหล่านี้ยังถูกหลอกได้ยังถูกเปลี่ยนแปลงได้ดัดแปลงให้ได้รับความไม่แน่นอนในจิตในใจให้พลาดท่าเสียทีได้รับความกระทบกระเทือนใจตามมาภายหลังอยู่เสมอจากการเห็นจากการได้ยินหรือจากการตัดสินใจที่ผิดอันนี้เราเคยพลาดท่าเสียทีได้รับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้มามากต่อมากแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเราปฏิเสธไม่ได้เราจึงไม่สามารถชนะอารมณ์เหล่านี้ให้ได้ตามสิ่งที่เราต้องการได้เราเห็นความไม่สมบูรณ์ในทางจิตใจในด้านความคิดและในการด้านคำพูดและในด้านการทำของเราเราจึงไม่สามารถที่จะรักษาความสงบหรือความสุขตามที่เราต้องการได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุนี้เราจึงยอมรับทำคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อเข้ามาช่วยเหลือมาฝึกมาอบรมให้จิตใจมีที่ยึดมีที่พึ่งอย่าให้ตาเอาไปใช้ส่วนเดียวอย่าให้หูเอาไปใช้ส่วนเดียวอย่าเอาสิ่งอื่นไปใช้โดยส่วนเดียวให้เอาธรรมะเกี่ยวเนื่องที่เป็นกุศลอันชอบธรรมะที่เราจะเอามาใช้นั่นคืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองเรามารักษาให้ปรากฏเด่นชัดอยู่ในจิตใจในส่วนของศีลให้มันเด่นชัดของศีลว่ากำจัดอะไรได้บ้างขับทุกอะไรได้บ้างจากขับอุปสรรคในการความสงบสุขอะไรได้บ้างในเรื่องศีลมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเราไม่มีศีลข้อนี้อะไรจะเกิดขึ้นในกายในวาจาของเราชีวิตที่อยู่ด้วยกายกระทำกายกรรมอย่างนี้วาจีอย่างนี้มันจะดึงเราไปในทางไหนจะพาเราไปไหนอันนี้มันต้องเด่นชัดนักภาวนานักลูกศิษย์ชาวพระพุทธที่เรียกว่าลูกศิษย์ผู้รู้ไม่ใช่ผู้โง่เป็นลูกศิษย์ผู้รู้ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ไม่ประมาทในชีวิตไม่ปล่อยเวลาให้ไร้สาระไปถือว่าเวลาแต่ละที่มันเคลื่อนไปทุกระยะนี่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่ควรให้ได้ประโยชน์ควรให้มีที่พึ่งควรให้อยู่ด้วยความรู้ความเห็นอันชอบไม่ควรมัวเมาลงไหลไปตามตาหูจมูกเอาไปใช้โดยส่วนเดียวเราปล่อยให้ใช้ได้ตลอดการนานมาแล้วไม่ใช่พึ่งเราจะเอามาใช้หรือมาหลงตามเฉพาะเดี๋ยวนี้เรายังจะตามอยู่ตลอดไปอย่างนี้หรือเราควรจะแก้ไข
อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรู้ต้องรับผิดชอบการรักษาวาจาเราก็ต้องให้มันเด่นชัดลงไปเรียกว่ารักษาศีลสมติวาสีเลนะสุขติยันติไม่ใช่กล่าวโดยคำลอยๆสรรพคุณในหลงเชื่อหลงปฏิบัติตามกล่าวด้วยปัญญาอันชอบผู้ปฏิบัติก็ต้องรับรู้รับเห็นด้วยปัญญาอันชอบเช่นเดียวกันจึงจะตรงกันเรียกว่าวิชุปฏิปันโนเรียกว่าผู้ปฏิบัติตรงไม่ใช่มาปฏิบัติศึกษาโดยความหลงเขาว่าดีก็ดีตามว่าผิดก็ผิดตามอันนี้หลอกได้ง่ายจิตใจอยู่ในระดับนี้จิตใจต้องอยู่ในระดับรู้อันมั่นคงเห็นนะมันแก้ชัดจึงจะหลอกไม่ได้ในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิก็ให้มันแจ้งชัดลงไปก็จัดอะไรได้บ้างมีคุณประโยชน์อย่างไรอันนี้เราต้องเข้าใจเราต้องศึกษาให้รู้สมาธิถ้าเรารู้เข้าใจแล้วจะมีประโยชน์แก่ตัวเราเองทำให้จิตใจผ่องใสสะอาดและบริสุทธิ์จริงๆเพราะอารมณ์ที่เข้าสู่จิตนั้นสติมันเลือกมันตรองแล้วความเพียรเลือกมาแล้วสติพยายามระลึกเลือกมาแล้วตรองมาแล้วปัญญาพยายามกำจัดปัญญาในสมาธิที่สมาธิอบรมจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขความวิเวกปัญญาส่วนนี้นะจะกำจัดความไม่สงบที่เคยได้รับทุกข์มาแต่ก่อนเห็นโทษเห็นภัยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำให้ถูกต้องให้ได้ความสงบให้ได้ความสุขจากการกระทำและปฏิบัติสมาธิศรัทธาของเราความเชื่อเมื่อเราได้เห็นประจักษ์ในจิตใจแล้วเราก็ไม่สงสัยเราก็ไม่ต้องถามใครว่าสมาธิเป็นอย่างไรจิตสงบเป็นอย่างไรอานิสงส์สมาธิเป็นอย่างไรไม่ต้องถามมันก็รู้ถ้าจิตมันเข้าไปถึงแล้วถ้าเราได้ปฏิบัติจริงๆได้มาใช้ปัญญาอันชอบนำมาใช้สติใช้ความเพียรของเราให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการภาวนาก็คือการดูจิตนั่นเองเพราะทำทั้งหลายที่เรียกว่าบาปก็ดีบุญก็ดีมันก็เกิดขึ้นจากจิตเรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารบาปบุญแล้วมันปรุงขึ้นในจิตออกจากจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาความชอบความเห็นชอบเข้าไปดูจิตเอาสติระลึกชอบเข้าไปอยู่ในจิตเอาความเพียรพยายามในการระลึกในการดูให้ต่อเนื่องไม่ลดละด้วยความพยายามอันชอบจิตก็ตั้งอยู่ในที่อันชอบไม่ไปที่อื่นเราก็ต้องย่อมเห็นความชอบที่มันเกิดอยู่ในที่นั้นมันเกิดมาจำนวนเท่าไหร่เราไม่เผลอเราไม่ได้มองไปที่อื่นเราก็เห็นต่อเนื่องกันไปเหมือนกับเราอ่านหนังสือถ้าเราไม่ได้มองไปที่อื่นนึกคิดไปที่อื่นเราก็จะได้ใจความตลอดเรื่องถ้าเราเผลอไปที่อื่นแล้วมันก็ไม่ได้ความขาดวักขาดตอนไม่รู้เรื่องจับต้นชนปลายไม่ได้ไม่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาชั้นใดการภาวนาก็เหมือนกันคำว่าจิตตั้งชอบก็ตั้งสมาธินั่นเองคำว่าสมาธิก็ตั้งอยู่ในความที่เราเอาธรรมะขึ้นมาอบรมนั่นเองเช่นแบบพุทโธเราก็ตั้งอยู่ในพุทโธอันชอบแล้วความเพียรก็เพียรในความระลึกพุทโธจะให้ตกหายไปที่อื่นให้มีอยู่ในที่นั้น
สติก็ระลึกรวมอยู่ในสิ่งนั้นอย่าให้เผลอไปที่อื่นเมื่อทำอยู่อย่างนี้เปลี่ยนพยายามอยู่อย่างนี้ของปลอมจะเรียกว่าปีเล่มันชอบหลอกให้เราหลงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสติมันมีพร้อมเพราะฉะนั้นกิเลสมันตั้งอยู่ไม่ได้มันหลอกไม่ได้เพราะกำลังแห่งสติและสมาธิปัญญาที่จิตของเราได้นำเอามาประกอบเพื่อจะขับไล่ศัตรูของความสงบศัตรูของความสุขออกแต่ก่อนเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิตรมีอุปการะแต่เมื่อเราศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาดูแล้วสิ่งเหล่านี้กิเลสสิ่งเหล่านี้ก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสก็ไม่มีตัวมีตนออกจากที่ไหนอะไรมันก็ออกจากจิตเป็นเงาของจิตที่อยู่ในจิตแต่มันจิตส่วนไหนที่มันคิดไปในทางที่ไม่ชอบมาทำแล้วไม่ได้ความรู้ความฉลาดนำทุกข์นำภัยมาสู่ตัวของเราความคิดด้วยจิตที่ดำริเหล่านั้นจะเรียกว่ากิเลสไม่ใช่แบ่งแยกมาจากทางอื่นแต่มันมาจากทางอื่นส่วนมาก็มีอยู่แต่นั่นเราไม่ควรจะไล่ไปส่งนอกออกไปเราเพียงแต่ต้องการความสงบต้องการสมาธิเราก็ต้องมาตั้งอยู่เฉพาะไม่ต้องอยากรู้อย่างอื่นว่ากิเลสมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรอยู่ที่ไหนป่าไหนเหมือนกับเราป่วยโรคปัจจุบันใกล้จะตายแล้วเมื่อไปถามหมอว่ายามาจากไหนโรงงานไหนเอาอะไรมาปรุงมาแต่งอย่างใดเมื่อจะไปไล่อยู่อย่างนั้นจนตายก่อนเราต้องเชื่อหมอแล้วก็กินยารับทานยาตามหมอตามหลักวิชาการที่เขาเคยรักษามาได้ผลมาแล้วชั้นใดก็ดีเมื่อเราจะปฏิบัติจิตใจให้สงบไม่ต้องไปไล่อะไรอยู่ที่ไหนให้งดเว้นการไล่การอยากรู้อื่นให้เกิดพุ่งซ่านไปต้องจิตไปตั้งอยู่ในพุทโธก็ต้องการรู้พุทโธเท่านั้นว่าไม่ให้เผลอให้อยู่ในจิตได้ยึดที่พึ่งตลอดเวลาอันนั้นแหละเป็นงานของเราเป็นจิตของเราที่ต้องทำหรือจะเอาดูลมหายใจหรืออย่างใดอย่างหนึ่งล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นทำไมจึงลมหายใจเป็นธรรมก็เป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุลมอยู่ในกายของเรากายนี้ถ้าไม่มีลมก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอธิบายเพราะเรารู้แล้วโดยเข้าใจแล้วเราเคยคิดชอบแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาลมสำคัญอย่างไรเพียงใจเห็นในรู้เห็นเพื่ออบรมจิตไม่ใช่อบรมลมเพื่อจิตของเราได้สงบได้ตั้งมั่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการอยากรู้เรื่องธาตุขันธ์อย่างอื่นเมื่อเวลาต้องการจิตสงบหรือจิตพักผ่อนหรือต้องการสติทำงานให้คล่องแคล่วได้เต็มที่ได้ชนะความหลงเราก็ต้องเจริญสติให้มันได้ทำงานในจิตของเราอย่างเต็มที่ให้ได้ความเพียรพยายามอันชอบทำงานความเพียรให้มีพลังประสิทธิภาพอยู่ในจิตใจของเราอย่างเต็มที่เพราะความเพียรชอบสติระลึกชอบจิตตั้งชอบเป็นพลังอย่างสำคัญในทางกุศลจิตมีอนุภาพในการที่กำจัดมารคือกิเลสความไม่ฉลาดในจิตใจให้หมดสิ้นไปมารกิเลสก็คือตัวความไม่ฉลาดของจิตความหลงของจิตความเลื่อนลอยเล่อของจิตที่ถูกหลอกไปตามในอารมณ์ต่างๆเพื่อจะได้ความสุขจากสิ่งภายนอกเข้ามาช่วยเหลือแท้จริงมันก็เป็นภัยเพราะเหตุใดสิ่งภายนอกเหล่านั้นล้วนแต่สังขารตั้งอยู่ในสภาพเรียกว่ามันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่าง
รูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงโผฏฐัพพะก็ไม่เที่ยงธรรมเหล่านั้นก็ล้วนแต่ธรรมเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงธรรมของพยามาที่มันหลอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่สนใจไม่ต้องไปคิดนึกเพื่อสร้างกำลังของเราให้เพียงพอสามารถไปต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเราจึงออกต่อสู้แต่สติของเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มั่นคงอย่างนี้แล้วจะไปต่อสู้เขาไม่ได้หรอกพ่ายแพ้ย่อยยับเราเคยต่อสู้มายาวนานแล้วพ่ายแพ้มามากต่อมากแล้วเพราะฐานชัยภูมิของเราไม่ดีคือสมาธิของเราไม่ดีนั่นเองเสียค่าค่าศึกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเสียค่าต่อไปอีกหรือเมื่อไรเราจะรวบรวมกำลังของเราคือศรัทธาให้มันมั่นคงวิริยะคือความเพียรชอบให้มั่นคงสติชอบให้มั่นคงสมาธิชอบให้มั่นคงปัญญาอันชอบอันมั่นคงนี่เป็นกำลังที่จะเอาชนะสิ่งที่หลงจิตของเราให้หลงไปตามอำเภอใจของเขาขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจดูจิตดวงนี้ถ้าฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้กันว่าจิตตั้งดัดตั้งสุขาวาหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ก่อนนี้พระองค์ทำมาแล้วได้สำเร็จความสุขมาแล้วแล้วมีพระอริยสงสาวกนอกจากพระองค์มีคนอื่นได้สำเร็จตามเป็นพยานหลักฐานพระองค์มาเป็นจำนวนมากต่อมากเราเมื่อเราฝึกให้ถึงฐานอันมั่นของเราก็จะได้เป็นพยานหลักฐานของธรรมที่ปรากฏชัดในตัวของเราจะได้เกิดความเลื่อมใสยอมรับอสวาคาโตภควัตตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวชอบแล้วไม่สงสัยพระประจักษ์ในจิตใจของเราไม่เพียงแต่ได้ยินทางหูไม่ใช่เพียงจะได้เห็นในหนังสือไม่ใช่แต่เพียงได้ยินแต่ท่านพูดแต่ในใจหลักฐานที่ปรากฏชัดที่ใจยอมรับความจริงนี้เองใจจะมั่นคงไม่มีกิเลสถูกหลอกลวงได้ขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจทำจริงของจริงก็จะปรากฏขึ้นแก่เราทำให้มันเด่นชัดให้เห็นชัดในเรื่องศีลก็ให้มันชัดในเรื่องสมาธิก็มันชัดเรื่องปัญญาก็ให้มันชัดสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาแล้ววิชาตัณหาที่ไหนจะมาปรุงแต่งกองภพของชาติของเราได้อีกเพราะเราพอแล้วเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วตัณหาความอยากมันไม่มีแล้วเพราะมันพอมันพอด้วยอาการอย่างนี้ไม่ใช่พอโดยเพราะความดิ้นรนฟุ้งซ่านหามาสะสมด้วยอมิตรด้วยวัตถุไม่มีพอโลกเขาทำมายาวนานแล้วพอด้วยมาดูจิตใจของเราให้มันชัดเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีนำไปใช้ได้ตลอดไปตั้งแต่วันนี้ไปทุกเวลาคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยคลำคลาสุกโศกเป็นใหม่เสมอเป็นนิดเพราะฉะนั้นเราใช้ได้ทุกการสถานที่รักษาไว้ให้มีอยู่ในจิตใจเสมอเราก็จะได้ที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันมงคลอุดมสูงสุดผู้ใดได้เขาพึ่งชนิดแล้วย่อมพ้นจากทุกทางปวงเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตั้งใจภาวนาต่อสมควรเป็นเวลาแล้วจึงโดยพร้อมกันเราจะได้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานภาวนาก่อนจะปฏิบัติภาวนานั่น
อย่ารีบบีบคั้นเพื่อให้สงบเพราะการบังคับหรือการทำด้วยความอยากด้วยความเร่งรีบเมื่อสติของเรายังไม่รอบคอบอาจจะไม่ได้ผลตามความเป้าหมายเพราะการปฏิบัติจิตภาวนานั้นจะต้องอาศัยเป็นผู้มีสติระลึกให้รอบคอบระลึกกายก็ดูกายของเราเตรียมกายของเรานั่งให้เรียบร้อยแล้วก็เราสถานที่นั่งก็ปลอดภัยหรือปราศจากภัยเมื่อเห็นกายของเราเรียบร้อยแล้วเราก็สำรวมเข้าไปถึงจิตใจของเราดูสภาพจิตของเรามันขัดข้องอะไรมีอารมณ์อะไรพร้อมหรือยังเรายินดีในความสงบหรือยังเรายินดีในการปฏิบัติภาวนาหรือยังหรือสักแต่ว่าทำเรามีความเชื่อความเลื่อมใสหนักแน่นในการปฏิบัติเพียงพอแค่ไหนเราจะทุ่มเทเสียสละเพื่อจุดอันเดียวคือจิตสงบพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมเราก็ตรวจเตือนใจของเราสอนใจของเราให้อุบายแก่ใจของเราให้ใจของเราพอใจในการภาวนาเรียกว่ามีฉันทะคือความพอพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะมีความเพียรพยายามพร้อมที่จะฝักใฝ่ในการภาวนาไม่เอาจิตออกไปทางอื่นให้รวมเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราตั้งไว้เป็นกรรมฐานเราจะเอาสิ่งใดที่มีอยู่ณภายในตัวของเราก็ได้เช่นเราจะเอากรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเราจะเอารูปกรรมฐานส่วนอื่นเป็นต้นว่าผมเราก็บริกรรมเกสาพิจารณาตั้งระลึกให้อยู่ในบริเวณของเส้นผมหรือให้อยู่ในความจำลักษณะรูปลักษณะของผมเอาผมเส้นใดเส้นหนึ่งมากำหนดเป็นนิมิตเครื่องหมายแล้วก็ระลึกรู้นิมิตอันนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะในเบื้องต้นเป็นบริกรรมนิมิตก่อนตั้งไว้ก่อนถ้าหากว่ายังไม่เห็นเราก็ตั้งสัญญาหมายตั้งสัญญาหมายไว้ก่อนที่เราเคยจำได้หมายรู้ในผมก็ดีในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อเราเอาสิ่งใดเราก็เอาชื่อของสิ่งนั้นมาภาวนาถ้าเราไม่เอารูปกรรมฐานเราจะเอาคุณพระพุทธธรรมประสงค์เอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจโดยการระลึกว่าพุทโธพุทโธในใจหรือถ้าเรามีศรัทธาจริตระลึกคุณพระพุทธเจ้าหรือระลึกถึงทานถึงศีลที่เราเคยรักษาระลึกถึงทานที่เราบริจาคเรียกอาคานุสติหรือศีลานุสติเมื่อระลึกถึงศีลความสำรวมแล้วระลึกถึงความผ่องใสจิตใจที่สะอาดระลึกถึงใจที่ดีที่เรามีศีลไม่มีเวรไม่มีภัยเรานั่งโดยความปลอดภัยนั่งโดยความไม่มีเวรเพราะพระศีลพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมที่เราได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมแล้วส
่วนบุคคลผู้เคยภาวนาได้รับความสงบได้รับความสุขในกรรมฐานอันใดเราก็ไม่ควรจะเปลี่ยนเอาอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างตามคำพูดของคนอื่นเราก็ตรวจตรองที่เราเคยปฏิบัติมาระลึกทบทวนให้รอบคอบเสียก่อนอย่าไปทางลัดก้าวลัดไปที่เดียวไปเพ่งเอาแต่จิตโดยเฉพาะอยากจะให้สงบเร็วๆอยากจะได้เร็วๆบางทีก็กลับพุ่งสร้างไปอีกแทนที่จะสงบเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสติให้รอบคอบระลึกดำเนินแต่เริ่มต้นที่เรานั่งให้สุภาพเรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ทดสอบจิตใจของเราตามระดับที่เราเคยปฏิบัติมาตามระดับระลึกไปตามระดับจนตลอดถึงจิตรวมจิตให้ละเอียดไปตามระดับที่เราเคยปฏิบัติมาจนถึงจิตใจของเราสงบถึงแม้ว่าจะไม่เห็นสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วจะเห็นแบบใหม่เปลี่ยนแปลงสภาพอย่างอื่นปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่ควรจะพยายามไปจะเอาไว้เห็นเหมือนแต่คราวนั้นคราวนี้ข้อสำคัญให้รู้สึกว่าจิตรวมสงบสบายการปรากฏขึ้นในใจอย่างไรนั่นมันเป็นผลจากความเพียรจากสติจากจิตสงบของเราถ้าหากว่าจิตของเราสงบตั้งมั่นละเอียดดีแล้วความรู้ความเห็นก็แจ้งชัดปรากฏชัดให้เราได้รับความรู้ความเห็นอนันต์ชัดในตัวของเราเองเราก็เชื่อมั่นแน่วแน่ในความเห็นอันนั้นแต่ส่วนนั้นทำประเภทไหนจะเป็นรูปปรากฏขึ้นมาเราก็พิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์อนิจจธรรมหรือเห็นเป็นทุกข์หรือเห็นเป็นอนัตตาอนัตตธรรมเพราะธรรมทั้งหลายที่อาศัยสังขารปรุงแต่งขึ้นมาแล้วธรรมเหล่านั้นล้วนแต่ประกอบไปด้วยไตรลักษณ์ประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงประกอบไปด้วยความเป็นทุกข์เมื่อเราหลงเมื่อเราไปยึดถือเมื่อเราไปสำคัญผิดแต่ธรรมเหล่านั้นก็เป็นธรรมไม่มีอัตตาตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราเห็นนิมิตใดอย่างหนึ่งจิตใจของเราสงบดีแล้วเราจะน้อมความรู้นั้นมาดูในตัวของเราเรียกว่ารูปธรรมเราอยากให้จิตใจของฉลาดของเราฉลาดเห็นธรรมแล้วก็น้อมมาดูส่วนเหมือนกับเราสวดอยังโขเมกายโยกายของเรานี่แหละอันนี้เราพูดว่าเป็นกายของเราเพราะเราอาศัยอยู่นี่เราทนุบำรุงเรารักษาเราปฏิบัติจึงอยู่ได้เป็นเพียงของเราไม่ใช่เราโดยตรงแต่เราพิจารณาเหมือนกับบ้านของเราเสื้อผ้าของเรารถของเราเงินทองของเราล้วนแต่เป็นแต่ของกายนี่ก็เป็นของเราอีกนั่นแหละถ้าเราพิจารณาจะเป็นเราจริงๆไม่มีถ้าเราสงสัยยังไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่เป็นของเราแล้วเป็นของใครเราก็ยกอย่างใดอย่างหนึ่งมาดูเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ในผมหรือผมมันก็มีชื่อแล้วมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นผมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผมเราพิจารณาเขาก็ไม่รู้ตัวเราพิจารณาเราจะไปทำอะไรเขาก็ไม่รู้ไม่รับรู้จากเราทางนั้นเราจะรักเราจะเกลียดจะชังอย่างไรเขาไม่รับรู้จากเราการกระทำของเรา
เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นอนัตตาทั้งแต่ไหนแต่ใดมาโดยธรรมนะเราอยากรู้ธรรมถ้าเรารู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ธรรมคือสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งหลอกลวงให้เราหลงไม่ใช่เป็นสิ่งหลอกตัวเองเป็นเครื่องเปิดเผยตัวเองให้ฉลาดและรู้ความจริงอีกด้วยซ้ำไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ถ้าจิตมันเห็นด้วยยอมรับความจริงอันนี้แล้วความทุกข์ความยึดถือเคยมีแต่ก่อนเป็นภาระอันหนักเราก็มีภาระอันเบาบางขึ้นมาไม่หนักอกหนักใจเหมือนแต่ก่อนเพราะเรามารู้ความจริงเมื่อเราเห็นผมเส้นเดียวเท่านั้นแหละอันอื่นๆก็เป็นของง่ายไปด้วยเพราะจิตมันตั้งฐานได้ดีแล้วเหมือนกับตาของเราดีหรือเราอยู่ในที่มืดเมื่อไฟมันเกิดขึ้นแล้วเรามองไปทางไหนสิ่งไหนอยู่ตรงไหนก็เห็นได้ชัดเพราะตาของเราดีชั้นใดก็ดีเมื่อสมาธิของเราดีเมื่อสติของเราดีเมื่อปัญญาของเราดีแล้วจิตสงบแน่วแน่ความผ่องใสของจิตปรากฏขึ้นแล้วย่อมเห็นธรรมชัดตามความเป็นจริงสิ่งที่เราเคยเข้าใจตามสมมตินิยมมาแต่ก่อนก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะเราพิจารณาแต่ก่อนเรานึกว่าเป็นตนของเราหรือตัวของเราเราทะนุถนอมด้วยความยินดีด้วยความพอใจด้วยความยึดมั่นแต่เมื่อเราพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างในอาการ32ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีหนังก็ดีเนื้อก็ดีเส้นเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเยื่อในกระดูกก็ดีพิจารณาไปทุกส่วนแล้วถามดูว่าเราตรงไหนนี่หรือเราหรือนี่หรือของเราถามเขาก็ไม่รู้ว่าเราถามเพราะมันเป็นแค่เพียงธาตุเพียงรูปธาตุเท่านั้นสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงของเราเท่านั้นของเขาเท่านั้นเมื่อเราพิจารณาให้จิตเห็นความจริงอยู่บ่อยๆจิตยอมรับความจริงคือเรียกว่าสัจธรรมเมื่อธาตุนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นเราก็รู้ความจริงว่าเปลี่ยนแปลงเมื่อเราไปแบกยึดถือธาตุเหล่านี้เป็นตนความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเราก็รู้ว่าทุกข์กระทบเทือนถึงเราเวลาธาตุเหล่านี้ข้ามค่าเราก็เลยได้รับทุกข์จากความข้ามค่าเมื่อธาตุเหล่านี้มีโรคภัยเกิดขึ้นเราก็ได้รับทุกข์จากโรคภัยเหล่านั้นเพราะโดยอำนาจแห่งความยึดถือเมื่อธาตุเหล่านี้แตกสลายพลัดพรากจากไปเราก็ได้ทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ยึดถือล่ะเรารู้ความจริงเราปล่อยวางตามสภาพเพราะสังขารและธรรมทั้งหลายเกิดมันก็เกิดด้วยธรรมตั้งอยู่ด้วยธรรมและสลายด้วยธรรมเป็นธรรมประจำหลักสูตรของเขาอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่แต่เฉพาะเราคนเดียวเราดูคนอื่นอีกพิจารณาคนอื่นสองคนสามคนดูถอยหลังออกไปปู่ย่าตาทวดของเราบรรพบุรุษประวัติศาสตร์ของเรามีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกไม่ทราบกี่ล้านปีมาแล้วไม่มีใครจะเหลือแม้แต่คนเดียวล้วนแต่เหมือนกับเราทั้งหมดเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเราอนิจจังอย่างไรเขาก็อนิจจังอย่างนั้นเราทุกขังอย่างไรคนอื่นก็ทุกขังอย่างนั้นอนัตตาในเดี๋ยวนี้อย่างไรแต่ก่อนแต่อดีตทุกๆคนก็เป็นอย่างนั้นมีลักษณะเหมือนกันหมดไม่ว่าแต่ชนชาติเราอย่างเดียวแม้แต่ชนชาติอื่นทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นอีกพิจารณากว้างขวางเท่าไหร่นะย่อมรู้ได้
เพราะมันสูตรอันเดียวกันเพราะฉะนั้นอติตังสยานกะดีอนาคตังสยานกะดีขอให้มีญาณในปัจจุบันเสียก่อนให้เห็นชัดในตัวของเราเสียก่อนเพื่อแรกใจมีญาณรู้คนอื่นเพราะมันสูตรอันเดียวกันไม่ใช่เป็นการเดาเป็นการสัจธรรมเป็นของยั่งยืนเป็นของมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่สัจจังเวอมตะสัจจังหลวงปู่มั่นจะเทศแต่ความจริงแหละเป็นสิ่งที่ไม่ตายจริงจังเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยมันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่หากเราทั้งหลายถูกความสมมตินิยมร้องเรียกตั้งแต่เกิดมานิยมหนักถือยึดมั่นถือมั่นด้วยสัญญาโลกมายาวนานจึงไม่ความจริงเหล่านั้นจึงไม่ปรากฏในจิตใจของเราเมื่อเราไม่ศึกษาไม่อบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยลำพังของเราเองเนื่องโดยเหตุนี้จำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องอาศัยการศึกษาการตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติการฟังก็ดีการลงมือปฏิบัติรวมเรียกว่าเป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ถ้าบุคคลผู้ใดมีขยันหมั่นเพียรมันพินิจพิจารณาสอดส่องอยู่ไม่ลดละความรู้ความแยกคายในจิตในใจก็ย่อมปรากฏถ้าเอาใจใส่ย่อมปรากฏแก่จิตใจเหล่านั้นเมื่อพิจารณาภาวิโตบาลีกะโตทำให้มากเจริญยิ่งไม่หยุดหย่อนอภิญญายะจิตก็ย่อมมีปัญญามีอภิญญาเกิดขึ้นสัมโบทยะพร้อมที่จะตรัสรู้พร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะบรรลุถึงซึ่งความจริงนิพพานายะพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะดับสนิทดับอะไรดับกิเลสและกองทุกข์ไม่มีอะไรเหลือคำว่าดับดับกิเลสดับกองทุกข์ส่วนธาตุขันธ์มันก็มีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานสิ่งทั้งหลายในโลกมันก็อยู่ในโลกอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ไปในพันเหมือนกิเลสในจิตใจของพระองค์ส่วนธาตุดินก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็มีอยู่ตั้งแต่ไหนไม่เคยดับวันเดือนปีก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ได้ศูนย์ไปไหนคำว่าศูนย์นั่นศูนย์จากกิเลสศูนย์จากกองทุกข์ไม่มีเหมือนแต่ก่อนไม่มีเครื่องปรุงเครื่องแต่งเหมือนแต่ก่อนมันเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมมันตายสนิทมันไม่รวมอุปทานขันธ์ขึ้นมาอีกอุปทานไม่มีเหมือนกับสมบัติไม่มีเจ้าของเหมือนกับโลกไม่มีใครครองไม่มีใครไปอุปทานยึดถือมันก็เป็นโลกอยู่นั่นเหมือนกับไฟไม่มีใครไปเกี่ยวข้องมันก็เป็นไฟอยู่อย่างนั้นใครจะร้อนใครจะเย็นก็ไม่เกี่ยวน้ำไม่มีใครไปเกี่ยวข้องมันก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นมันจะมีลมพัดเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้มีปฏิกิริยาในการทุกข์ในการดิ้นรนในการตัณหาไม่มีตัณหาในน้ำในดินในไฟในลมไม่มีสมุทัยในดินในน้ำในไฟในลมนั่นในอากาศธาตุนั่นในวิญญาณธาตุนั่นมันเป็นสักแต่ว่านี่เราทั้งหลายเมื่อพิจารณาแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะมีสูตรที่เราให้ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางดีแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างขอให้เราปฏิบัติตามพระองค์เชื่อตามพระองค์อดทนพยายามอย่าไปเชื่อกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้มันดึงไปให้ขัดข้านทำคำสอนของพระองค์มักแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาพ
ลิดแปลงไม่อยากให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมขัดขวางอยู่ตลอดเรียกว่านิวรณ์ไม่ให้เราได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่ามารมารคอยเบียดเบียนไม่ให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมเช่นใดกิเลสท่านเรียกว่านิวรณธรรมทั้งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นมารคอยขัดขวางจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นนิวรณธรรมนั้นมีอะไรบ้างกามฉันทะความพอใจรักใคร่ลงในรูปของเรานี่แหละในผมในขนในเล็บหลงตัวเองนี่แหละตกแต่งชนุบำรุงเพื่อให้มีความสุขความเจริญนั้นพอใจเรียกว่าพอใจในกามใคร่หลงไหลในกามในตัวของตัวเองการที่หลงไหลชอบคนอื่นก็เพื่อมาบำรุงตัวเองเสนอสนองความสุขของตัวเองถ้าไม่มีตัวเองและอันอื่นแล้วไม่มีใครต้องการเลยเพราะมันมีตัวเองก่อนจึงอยากได้อันอื่นเพื่อให้ความสุขแก่ตัวเองเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราพินิจพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขอันบริสุทธิ์สะอาดสงบที่แท้จริงเป็นความสุขประถมเป็นความสุขที่เราทั้งหลายรู้กันทั่วโลกนี่แหละถ้าหากว่าโลกอันนี้มีความสุขเพียงพอแล้วโลกอันนี้ก็ไม่วุ่นวายไม่บาดเบียดกันไม่ประหัตประหารกันไม่มีร้องไห้ไม่มีสะอื้นไม่มีเดือดร้อนในจิตในใจแต่โลกอันนี้มีสุขที่แท้จริงจิตใจของคนทุกคนจะย่องเบิกบานอยู่ตลอดเวลาสดชื่นอยู่ตลอดเวลาแต่โลกนี้ถึงแม้ว่าทั้งคนดีมีจนก็มีกระทบกระเทือนทั่วไปอย่าว่าแต่เราแม้จะชั้นกษัตริย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อยู่ในครองราชสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างพระองค์ยังเจอทุกข์ในส่วนนี้จนพระองค์ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้จึงแสวงหาความสุขนอกจากกามฉันทะอย่างหาความสุขนอกจากรูปนอกจากเสียงนอกจากกลิ่นนอกจากรสนอกจากโผฏฐัพพะนี่สห้าอย่างนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องสกัดกั้นเรียกว่านิวรณ์ถ้าเราไม่รู้ความจริงขัดขวางไม่ให้จิตใจของเราบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมพยาบาทนี่เราก็รู้คำว่าพยาบาทด้วยอำนาจแห่งความไม่พอใจหรือโกรธผูกจิตผูกใจปองร้ายบุคคลผู้อื่นไม่ปรารถนาดีอยากให้คนอื่นมีความสงบมีความสุขหรือเกินหน้าเราด้วยความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผูกใจไว้ว่าเขาได้ด่าเราแล้วเขาว่าเราแล้วเขาดูถูกเราแล้วอย่างนั้นผูกไว้เนี่ยถ้าจิตใจยังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก็ไม่สามารถเข้าถึงความสงบและบรรลุธรรมเพราะอารมณ์อย่างนี้ท่านไม่ได้เรียกว่าเราท่านเรียกว่ามารกิเลสมารมาอยู่ในใจบังเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราพึงรู้จักหน้าตาของมันไว้อย่าไปชุบเลี้ยงอย่าไปเข้ากับมันเรียกชำระสะสางขันพยาบาทให้คนใดคนหนึ่งมีในจิตในใจมันจะมีต่อไปอีกแล้วคิดเคยมีมาแล้วก็รีบแผ่เมตตาสะสางให้มันบริสุทธิ์อย่าให้มีต่อไปอีกหรือจะมีต่อไปอีกเกิดขึ้นมาใหม่เราก็รู้หน้าตามันไว้พยาบาทอุทธัจจะกุกุจจังความหดหู่เคลิบเคลิ้มอันนี้ลักษณะจิตขี้เกียจด้วยอำนาจแห่งความหลงไม่ควรขวายง่วงเหงาเหานอนนั่งระลึกพุทโธพุทโธก็มีแต่ง่วงอยากไปหลับไปรอนอนจิตอย่างนี้ก็ไม่บรรลุธรรมไม่เห็นธรรมถูกความง่วงครอบงำเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียไปหมดไม่มีจิตตั้งให้มั่นคงให้ผ่องใสจิตมันเศร้ามืดไม่ได้มองเห็นพุทโธธัมโมสังโฆเลยไม่เอาธุระ
พุทโธพุทโธก็ลืมไปไม่แต่ง่วงหลับอยู่นั่นแหละอันนี้เรียกว่าทินะมิทะอุทธัจจะกุฏกุฏจังจิตพุ่งซ่านรำคาญอันนี้จิตไม่สงบเป็นเครื่องขัดขวางต่อความสงบให้ฟุ้งไปในเรื่องอื่นไปธุระอันอื่นพุทโธพุทโธใจรวมมันก็ขัดขวางไม่ให้รวมมันเอาสิ่งอื่นหลอกให้หลงไปตามมันไม่มีที่สิ้นที่สุดให้เกิดความรำคาญในการนั่งในการบริกรรมในการภาวนาในการปฏิบัติไม่เกิดทำให้จิตเบิกบานเป็นทำให้จิตเย็นสนิทให้ตั้งมั่นได้มาก่อกวนนี่ข้อสุดท้ายคือความลังเลสงสัยจะได้ไหมน้อภาวนาจะจิตจะสงบไหมน้อจะเห็นไหมน้อทำยังไงจะเห็นบุญมีจริงหรือเราปฏิบัติมีจริงหรือไม่มีสงสัยอยู่เรื่อยในจิตในใจไม่แน่ใจลงมือปฏิบัติแน่นอนลงได้ทำทำรูปๆคลำๆไม่มั่นคงถ้าสิ่งเหล่านี้มาประกอบกับจิตแล้วจิตก็ไม่สามารถจะสร้างฐานคือสมาธิให้มั่นคงได้ทำให้หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลามันปักไม่แน่เมื่อจิตหวั่นไหวตลอดเวลามันหมุนอยู่ตลอดถึงจะมีตัวหนังสือเขาเขียนไว้มันก็อ่านไม่ได้มันก็เรานั่งจิตมันหมุนอย่างนั้นแหละหรือตัวของเราหมุนหรือตัวนั้นมันอ่านไม่ทันมันไม่ติดกันไปหมดชั้นใดก็ดีจิตที่ไม่รู้ธรรมเห็นธรรมก็เพราะมีสิ่งขัดขวางอันนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักและชำระสะสางเอาเครื่องขัดขวางออกแล้วจิตจะเข้าถึงสภาพแห่งความสงบเป็นสมาธิท่านเรียกว่าวิวิเจวะตาเมหิวิวิเจวะกุสเลหินี่มันต้องผ่านอันนี้ก่อนผ่านรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ดีที่ไม่ดีจากภายนอกไม่ยินดีตัดเพราะตาสำรวมอินทรีย์ทั้ง5สำรวมแล้วไม่ยินดีแล้ววิวิเจวะกุสเลหิอกุศลธรรมที่มีอยู่ในจิตใจดังกล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยกามฉันทะพยาบาททินนะมิทะอุทัจจะกุกุจจังวิจิกิจฉา5อย่างนี้เรียกอกุศลเหตุและอยู่ภายในจิตใจของเราในสันดานของเรามันออกมาขัดขวางก่อกวนไม่ให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมถ้าเรามากำจัดสิ่งเหล่านี้ไม่ให้กำเริบขึ้นมีสติไปข่มมันไว้จิตก็ได้สงบชั่วคราวเมื่อหมดกำลังสติแล้วมันก็ก่อกวนเราอีกถ้าเรามันมีปัญญาสามารถรู้จักสมุฐานมูลฐานของมันถอดถอนให้หมดสิ้นแล้วจิตก็จะได้สงบเป็นสม่ำเสมอนั่งก็สงบเดินก็สงบยืนก็สงบเรียกว่าสงบกิเลสเรียกว่าอุปธิวิเวกคือสงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพิ่งตำเนียกและศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นที่เราปฏิบัติมาสำรวจตรวจสอบแล้วก็เข้าสมาธิตามลำดับจนจิตสามารถมีกำลังเอาชนะมารหรือนิวรณธรรมจากจิตใจได้แล้วจิตใจจะได้สร้างฐานสมาธิอันมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมที่มากระทบถูกต้องจิตก็จะเข้าสู่หนทางอริยมรรคเดินตามทางไปอย่างถูกต้องอย่างปลอดภัย บางครั้งธาตุขันธ์ของเราเนี่ยสำคัญมันผลักดันให้เป็นได้เพราะฉะนั้นสติที่รู้เนี่ยสำคัญมากคือรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันความ
ความสั่นนี้มาจากธาตุลมมาจากธาตุดินที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ด้วยร่างกายบางทีเราหายใจไปเพ่งอะไรเกินไปจับให้จิตมันเพ่งเกินไปมันก็เกิดหรือบางทีก็เป็นโดยธาตุของเราที่เวลามันเรานั่งอยู่มันไม่ได้หมุนเวียนตามปกติมันก็แสดงอาการแต่อาการเหล่านี้แต่ตามผู้ปฏิบัติแล้วเขาก็ถือว่าเป็นนิวรณ์อันหนึ่งทำให้เกิดความรำคาญในจิตในใจให้ไม่ได้ความสบายเพราะฉะนั้นสร้างสติกำหนดรู้ว่าเป็นท่านเรียกว่ามารกิเลสมารมาหลอกพยายามกำหนดรู้อันนั้นปล่อยวางอันนั้นมันเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงถ้าจิตของเราสงบละเอียดปล่อยวางได้แล้วมันก็หายไปเองนั่นเองเพราะฉะนั้นทำให้จิตสงบได้ไม่ยึดอันสิ่งที่มันเป็นได้ปล่อยวางได้มันก็หายเพราะระวังจิตกับอาการเหล่านั้นมันยังสัมพันธ์อยู่บางทีเราจะดูใครผู้รู้ว่าสั่นใครผู้รู้ว่ามันเป็นไม่ว่าอะไรอย่างอื่นก็เหมือนกันกลับมาดูผู้รู้แล้วก็กำหนดเข้ามานั่นก็หายไปเองเพราะมันเป็นอาการอย่างหนึ่งที่จิตมันยังไม่สงบเต็มที่ยังขาดยังไม่ขาดจากสัญญาเหล่านั้นมั่นคงมันปรากฏในระหว่างนั้นถ้าจิตกลับมารู้ตัวไม่ส่งออกไปสิ่งที่สั่นหรือที่อาการที่เกิดจิตอยู่ในจิตรู้จิตรู้พุทโธอยู่โดยระยะหนึ่งแล้วจิตได้ความวิเวกได้ความสงัดจิตสงัดแล้วจิตจึงสงบคือสงัดไม่มีอะไรก่อกวนไม่มีอะไรรู้สึกว่ามันเป็นที่กิริยาเหล่านั้นบางครั้งยังมีลมหายใจกวนนะลมหายใจกวนสติเหมือนกันนะกวนความละเอียดเหมือนกันนะกวนจะทำให้จิตหมุนไปตามเข้าตามลมหายใจเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้หมายว่าเราว่าจิตไปหมุนคือมันกลับไปกลับมากลับไปกลับมานี่เองมันหมุนถ้าเราไม่รู้เท่าอันนั้นอีกมันก็เข้าใจว่าจิตแท้จิตของเราทำไมเป็นอย่างนี้จะมารู้เจ้าโอ้ลมที่จิตอุปทานนั่นเองที่เรากำหนดลมมันก็ไปยึดลมแล้วก็มันเข้าออกจริงๆจิตก็จะหมุนจริงๆเหมือนกับลมทีนี้อารมณ์ที่มันรู้สึกเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ละเอียดไปแล้วลมก็ไม่มีธาตุทั้งสี่นี่ก็ไม่มีมีความรู้กับมีอันหนึ่งโดยธรรมชาติเมื่อความสงบมีแล้วเมื่อความสุขมันก็โดยธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติในเบื้องต้นมันมีแต่ความสุขเกิดขึ้นมันก็เป็นอารมณ์ให้เรายึดที่นี่ยึดติดไปหลงอีกแหละมันเงื่อนมันมีสลับซับซ้อนเพราะความสุขในจิตมันชอบอยู่แล้วพอได้สุขตัวนั้นกิเลสมันก็เอาความสุขนี่แหละมาล่อหลับควรพอใจจุใจยึดถือเป็นอุปทานจะปล่อยวางอันนั้นอีกก็ไม่ยังไม่มีไม่เห็นอะไรมีที่จะปล่อยวางอีกก็เลยมันไปจนความคิดก็เลยพอไปสุขระยะหนึ่งจิตก็ถอนมาระยะหนึ่งก็จิตก็ถอนมา
อยากได้ความสุขอย่างนั้นได้มั่นคงไปมันก็มั่นคงไม่ได้เพราะมันสังขารมันไม่มั่นคงเพราะสังขารมันไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาอันนี้มันเป็นอุบายที่สำคัญแต่เมื่ออะไรเกิดขึ้นแล้วต้องอุบายอันนี้ต้องรู้เท่าจึงจะไม่กลัวจึงจะนี่เราจะได้ทำงานของเราที่ตั้งใจไว้ต่อเนื่องกันไปไม่ได้หลีกไปอย่างอื่นที่เมื่อจิตมันละเอียดไปแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นใหม่ๆขึ้นอีกหลายหลายอย่างมาอีกเลยหนึ่งขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ